บทที่หนึ่งที่สุดแห่งค่ำคืนวรรคสองคาโอรุนอนไม่หลับหลังจากเปลี่ยนใจเลิกรอพ่อกลับบ้านเขามุดตัวเข้าผ้าห่มได้เกือบ30นาทีแล้วตามธรรมเนียมของครอบครัวฟุตามิพ่อแม่ลูก3คนจะนอนเรียงกันในห้องแบบญี่ปุ่นซึ่งพื้นเป็นเสื่อทาตามิเสมอห้องชุด 4LDK ของพวกเขามีห้องนอนแบบตะวันตก3ห้องและห้องนอนแบบญี่ปุ่น1ห้องรวมถึงห้องนั่งเล่นขนาด14เสื่อ4LDK หมายถึงห้องชุดซึ่งประกอบด้วย4ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นและห้องครัวผนวกห้องรับประทานอาหารเป็นวิธีเรียกแผนผังห้องในบ้านหรือห้องชุดในภาษาญี่ปุ่นซึ่งนับว่ากว้างขวางเกินพอสำหรับครอบครัว3คนแม้จะมีห้องส่วนตัวคนละห้องทว่าถึงเวลานอนไม่รู้ทำไมทั้ง3จะมารวมตัวกันนอนเรียงแถวในห้องแบบญี่ปุ่นอยู่ดีพวกเขาปูฟูก3ชุดแม่คือมาจิโกะนอนกลางขนาบข้างซ้ายขวาด้วยฮิเดยุกิและคาโอรุรูปแบบการนอนเช่นนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่คาโอรุเกิดคาโอรุจ้องมองเพดานส่งเสียงเบาๆเรียกแม่ผู้นอนอยู่ข้างๆแม่ครับไม่มีเสียงตอบมาจิโกะมักหลับทันทีเมื่อหัวถึงหมอนคาโอรุไม่ถึงขนาดตื่นเต้นพลุ่งพล่านแต่มีบางสิ่งร่ำร้องอยู่ในอกความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่แสดงตำแหน่งแรงโน้มถ่วงโลกผิดปกติกับความมีอายุยืนคิดอย่างไรก็ไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะพิเศษบางอย่างตีความอย่างง่ายๆก็คือชีวิตมนุษย์หรือชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับแรงโน้มถ่วงนั่นเองการค้นพบเกิดขึ้นโดยบังเอิญวันหนึ่งขณะโทรทัศน์แพร่ภาพรายการพิเศษเกี่ยวกับหมู่บ้านอายุยืนหน้าจอคอมพิวเตอร์ประจำตัวของคาโอรุแสดงแผนภาพการกระจายตำแหน่งแรงโน้มถ่วงผิดปกติของโลกอยู่พอดีช่วงนี้เวลาเขาเล่นคอมมักมีข้อมูลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงผิดปกติหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่รู้สาเหตุคาโอรุจึงเริ่มสนใจเรื่องแรงโน้มถ่วงจอภาพโทรทัศน์กับจอภาพคอมพิวเตอร์บางสิ่งบางอย่างกระทบสัมผัสที่6อย่างจังคาโอรุเลยเปรียบเทียบตำแหน่งหมู่บ้านอายุยืนเข้ากับแผนภูมิแสดงแรงโน้มถ่วงผิดปกติโดยสัญชาตญาณที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นได้รับสืบทอดมาต่อให้มีประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลหรือคำนวณเลขได้รวดเร็วเพียงใดคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีฟังก์ชันแบบแรงบันดาลใจประกอบอยู่หรือวิธีคิดเช่นนำเหตุการณ์ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงทั้งสองอย่างมาเชื่อมโยงผูกเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เครื่องจักรกลทำไม่ได้และจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสามารถใส่เซลล์สมองมนุษย์ประกอบเข้าในฮาร์ดแวร์เท่านั้นการผสมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คาโอรุนึกในใจว่าทำได้คงน่าสนใจมากอยากรู้นักว่าจะได้ผลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแบบไหนขึ้นมาในโลกนี้ความปรารถนาใคร่รู้ถึงโครงสร้างกลไกความเป็นไปในโลกปรากฏออกมาในรูปของคำถามต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหลักคือคำถามเกี่ยวกับจุดกำเนิดของชีวิตชีวิตก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรทำไมเราถึงได้มีตัวตนดำรงอยู่ตรงนี้ทฤษฎีวิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ดึงดูดความสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่ข้อสงสัยของคาโอรุเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ถูกสรุปรวมอยู่ในคำถามนี้แล้วคาโอรุไม่ได้เชื่อสนิทใจในทฤษฎีโคอาเซเวตอันเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของเซลล์ปฐมภูมิที่อธิบายว่าโลกนี้พัฒนามาจากวัตถุไร้ชีวิตแล้วเกิด RNA และ DNA ขึ้นเขาเข้าใจว่าเมื่อสืบสาวไปถึงต้นตอของชีวิตการจำลองแบบตัวเองซ้ำน่าจะเป็นประเด็นสำคัญหน่วยที่ควบคุมการจำลองแบบตัวเองซ้ำคือ DNA โปรตีนอันเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิตจะถูกสังเคราะห์จากข้อมูลพันธุกรรมอันมีอยู่ใน DNA ดังกล่าวโดยโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโน20ชนิดนับร้อยๆตัวมาจับเรียงตัวกันสรุปได้ว่ารหัสซึ่งเก็บซ่อนอยู่ใน DNA ก็คือภาษากำหนดวิธีการเรียงตัวของกรดอะมิโนนั่นเองตราบใดกรดอะมิโนยังไม่ได้เรียงตัวตามแบบกำหนดไว้มันจะไม่เกิดเป็นโปรตีนมีความหมายในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตท้องทะเลยุคบรรพกาลมักได้รับการอุปมาเป็นดั่งซุปข้นเต็มไปด้วยโอกาสแห่งการกำเนิดชีวิตสมมุติว่าซุปข้นนั้นถูกกวนคนด้วยพลังอำนาจอย่างหนึ่งจนเละเทะวุ่นวายแล้วบังเอิญเกิดการเรียงตัวอย่างมีความหมายขึ้นอัตราส่วนความน่าจะเป็นเช่นนั้นจะสักเท่าไหร่กันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายคาโอรุจึงทดลองคิดด้วยตัวเลขซึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยปัดเป็นตัวเลขที่สะดวกต่อการคำนวณสมมุติเช่นมีกรดอะมิโน20ชนิดเรียงติดต่อกัน100ตัวและในนั้นจะมีโปรตีนตัวหนึ่งกลายเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิตความน่าจะเป็นของโปรตีนตัวนี้
ที่จะกลายเป็นพื้นฐานของชีวิตน้อยมากเท่ากับเศษ1ส่วน20ยกกำลังร้อยซึ่งจำนวน20ยกกำลังร้อยที่เป็นตัวหารนั้นยังมากกว่าโมเลกุลไฮโดรเจนทั้งหมดในจักรวาลเสียอีกดังนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดชีวิตจึงยิ่งน้อยมหาศาลเช่นเดียวกับความน่าจะเป็นซึ่งน้อยมากๆของการที่คนๆหนึ่งจับสลากติดต่อกันหลายๆครั้งแล้วถูกรางวัลทุกครั้งท่ามกลางจำนวนคนจับรางวัลมหาศาลสรุปคือมันเป็นไปไม่ได้ในเชิงสถิติถึงกระนั้นชีวิตก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีกลไกบางอย่างอยู่เบื้องหลังแน่ๆคาโอรู้อยากรู้ว่าการข้ามกำแพงแห่งอัตราส่วนความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาไม่เคยเลิกคิดอยากไขปริศนากลไกเหล่านั้นโดยไม่ต้องหยิบยกเอาความคิดเรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งบางครั้งคาโอรุก็เคยคลางแคลงใจว่าทั้งหมดคือภาพลวงตาเราไม่มีทางจะตรวจสอบได้ว่าเลือดเนื้อที่เห็นดำรงอยู่จับต้องได้จริงๆหรือเปล่าเราอาจถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าตัวตนมีอยู่โดยผ่านความสามารถในการรับรู้เท่านั้นความจริงตัวตนอาจว่างเปล่าไร้รูปก็เป็นได้ภายในห้องแบบญี่ปุ่นซึ่งสลัวรางด้วยแสงจากหลอดไฟสีส้มดวงเล็กความเงียบสงัดขับเน้นเสียงหัวใจเต้นให้เด่นชัดคาโอรุจึงรู้สึกว่าการที่ตัวเองมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นเรื่องจริงเขาอยากเชื่อในเสียงเต้นของหัวใจที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์กระหึ่มก้องสะท้อนในหูของคาโอรุเสียงซึ่งไม่น่าจะได้ยินมันเป็นเสียงไม่ควรจะดังมาถึงหูคาโอรุได้อะพ่อกลับมาแล้วคาโอรุนึกวาดภาพพ่อขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบออฟโรดเข้าจอดในลานจอดรถใต้ดินเบื้องล่างห่างไปนับร้อยเมตรมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพิ่งซื้อมาไม่ถึง2เดือนดีพ่อลงจากรถแล้วหยุดยืนมองรถใหม่ด้วยสีหน้าพึงพอใจอาจเพราะปกติมีเวลาขี่น้อยฮิเดยุกิจึงใช้รถมอเตอร์ไซค์เดินทางไปกลับที่ทำงานพ่อเพิ่งเลิกงานกลับถึงบ้านเดี๋ยวนี้เองบรรยากาศเช่นนั้นถ่ายทอดมาถึงคาโอรุอย่างเข้มข้นไม่ผิดแน่แม้จะอยู่ห่างแต่ในคืนนี้สัมผัสที่6ของคาโอรุสามารถจับความเคลื่อนไหวของพ่อได้คาโอรุนึกถึงอากัปกิริยาทุกบททุกตอนของพ่อแล้วไล่ติดตามความเคลื่อนไหวในจินตนาการพ่อบิดกุญแจดับเครื่องถอดหมวกกันน็อกโอบเข้าข้างเอวเดินเข้าสู่โถงรอลิฟต์ยืนแงนมองสัญญาณไฟบอกตัวเลขชั้นคาโอรุนับเวลาที่พ่อขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น29เขานับ1 2เพื่อประมาณเวลาประตูลิฟต์เปิดออกพ่อเดินมาตามโถงทางเดินที่ลาดพรมด้วยฝีเท้าเร็วและในตอนนี้เองกำลังยืนอยู่หน้าห้องหมายเลข2916ควานหาคีกาในกระเป๋าเสียบเข้าตรงประตูความเคลื่อนไหวและเสียงในจินตนาการกลับกลายเป็นเสียงในความจริงนับแต่วินาทีประตูด้านหน้าห้องเปิดเสียงดังแก๊กคาโอรุตระหนักได้ถึงชั่วขณะซึ่งจินตนาการและความเป็นจริงก้ำกึ่งกันอยู่เขาตะโกนก้องในใจว่านั่นไงพ่อจริงๆด้วยใจร่ำๆอยากจะผวาออกไปรับหน้าพ่อแต่คาโอรุข่มระงับแรงกระตุ้นไว้เพราะอยากลองทำนายพฤติกรรมของพ่อจากนี้ต่อไปอีกฮิเดยุกิเดินมาตามโถงทางเดินโดยไม่เกรงใจว่าใครจะหลับนอนหมวกกันน็อกหนีบไว้กับสีข้างกระทบโดนฝาผนังเสียงดังเขาฮัมเพลงขึ้นจมูกเสียงดังเท่ากับปกติไม่รู้ว่าทำไมเวลาเมื่อฮิเดยุกิขยับตัวเป็นต้องเกิดเสียงดังผิดธรรมดาชะรอยเพราะเขามีพลังเปี่ยมล้นแผ่กระจายจากเรือนร่างเป็นจำนวนมากกระมังจู่ๆคาโอรุก็ไม่สามารถอ่านการกระทำของพ่อต่อได้อีกเสียงทั้งปวงพลันหยุดชะงักคาโอรุนึกภาพไม่ออกว่าพ่ออยู่ตรงไหนรู้สึกราวกับสมองกลวงเปล่าแต่แล้วปุบปับประตูบานเลื่อนกั้นห้องญี่ปุ่นก็ถูกกระชากเปิดออกรุนแรงแสงไฟจากทางเดินสาดแทงเข้ามาในห้องกระทันหันแม้จะไม่สว่างเจิดจ้าเท่าไหร่นักทว่าคาโอรุต้องหรี่ตาลงด้วยแสงสาดบาดตาความเคลื่อนไหวเช่นนั้นอยู่นอกเหนือความคาดคิดฮิเดยุกิเดินย่ำเสือทาตามิมาหยุดข้างฟูคาโอรุคุกเข่าลงยื่นหน้าประชิดส่งเสียงเรียกไอ้หนูตื่นบางครั้งบางคราคาโอรุถูกเรียกขานจากพ่อว่าไอ้หนูเด็กชายแซงทำทีเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้ถามว่าอ่ะพ่อตอนนี้กี่โมงแล้วตีหนึ่งเหรอครับตื่นเร็วเข้าคาโอรุถูกปลุกกลางดึกให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนเสวนากับพ่อซึ่งในมือหนึ่งถือแก้วเบียร์จนยันสว่างเป็นประจำทำให้เช้าวันถัดมาเขาพลอยต้องหยุดเรียนต้องนอนอยู่กับบ้านในช่วงเช้าบ่อยครั้งสัปดาห์ก่อนคาโอรุก็ไปโรงเรียนสาย2วันเพราะพ่อเป็นเหตุดูเหมือนฮิเดยุกิจะคิดว่าการเรียนในชั้นประถมไม่มีความหมายคาโอรุแสนเหนื่อยใจกับความแหกคอกไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ทั่วไปของพ่อ
คล้ายพ่อจะไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าโรงเรียนไม่ใช่ที่ไปเรียนเท่านั้นแต่เป็นที่เล่นสำหรับเด็กๆด้วยพรุ่งนี้ผมยังอยากไปโรงเรียนอยู่นะคาโอรุลดเสียงต่ำเพื่อไม่ให้รบกวนแม่ผู้นอนอยู่ข้างๆรู้สึกตัวตื่นเขาไม่รังเกียจจะลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนคุยให้พ่อทั้งยังปรารถนาเช่นนั้นแต่เขาตั้งใจจะตอกย้ำให้ชัดเจนว่าอย่าดึกเกินไปนักเป็นเด็กเป็นเล็กทำตัวรู้จักแยกแยะไปได้เหมือนใครกันนะคาโอรุเอิมระอากับพ่อผู้พูดจาไม่เกรงใจใครขนาดตนอุตส่าห์รีเสียงให้ต่ำลงแล้วเขารีบผุดลุกขึ้นถ้าไม่รีบพาพ่อออกจากห้องนี้แม่คงตื่นขึ้นมาจนได้จริงสิคาโอรุเหมือนใครกันแน่เด็กชายกับพ่อหน้าตาไม่ค่อยคล้ายคลึงกันยิ่งพูดถึงนิสัยแล้วพ่อนั้นหยาบกระด้างส่วนลูกจิตใจละเอียดอ่อนมากกว่าจะว่าสมเป็นเด็กคงใช่อย่างไรก็ตามคาโอรุเองเคยนึกประหลาดใจในความแตกต่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอระหว่างพ่อกับลูกเช่นกันคาโอรุรุนหลังพ่อเดินตัดผ่านห้องแบบญี่ปุ่นออกสู่ทางเดินหน้าห้องและผลักดันร่างพ่อต่อไปอีกจนลอดผ่านประตูห้องนั่งเล่นจากนั้นถอนหายใจอุทานเฮ้อหนักจังแล้วหยุดยืนนิ่งกับที่ฮิเดยุกิปล่อยให้ลูกชายดันร่างพลางทิ้งน้ำหนักตัวพิงมาด้านหลังประเดี๋ยวก็จงใจผายลมใส่และหัวเราะอย่างไร้มารยาทผู้ดีเขาออกแรงขัดขืนต่างๆนานากลั่นแกล้งหยอกล้อลูกชายเล่นครั้นคาโอรุหยุดยืนตรงบริเวณข้างเคาน์เตอร์ครัวฮิเดยุกิค่อยผละออกดุดนึกขึ้นได้ยื่นมือเปิดประตูตู้เย็นฮิเดยุกิหยิบเบียร์จากตู้เย็นรินใส่แก้วยื่นให้ตรงหน้าคาโอรุซึ่งยังหายใจหอบไม่หยุดดื่มหน่อยไหมฮิเดยุกิไม่ได้ดื่มเหล้าก่อนกลับบ้านเขายังมีสติแจ่มใสมีแอลกอฮอล์สำหรับดื่มมื้อแรกของวันนี้อยู่เบื้องหน้าไม่เอาหลักครับพูดแบบนี้เดี๋ยวโดนแม่โกรธอีกหรอกเด็กอะไรทำเป็นพูดจามีเหตุผลฮิเดยุกิดื่มเบียร์รวดเดียวหมดแก้วราวจะอวดให้ดูจากนั้นยกมือเช็ดปากลองมีพ่อแบบพ่อคนเป็นลูกก็ต้องทำตัวมีเหตุผลหน่อยแหละฮิเดยุกิส่งเสียงดังในลำคอดื่มเบียร์แก้วที่สองตามติดลงไปไม่ช้าไม่นานก็ดวดจนเกลี้ยงขวดเฮ้อดูหน้าลูกแกล้มเบียร์อย่างนี้แหละถึงจะดื่มอร่อยที่สุดรู้ไหมคาโอรุไม่ได้รังเกียจจะนั่งเป็นเพื่อนพ่อดื่มเหล้าฮิเดยุกิดื่มท่าทางอร่อยอร่อยแค่มองดูก็สนุกเพลิดเพลินเห็นความเหนื่อยล้าจากการทำงานของพ่อผ่อนคลายได้อย่างชัดเจนอารมณ์ของเขาเลยพลอยผ่อนคลายตามไปด้วยคาโอรุเอาใจพ่อด้วยการหยิบเบียร์จากตู้เย็นมาอีกขวดเปิดรินใส่แก้วบริการให้ทว่าฮิเดยุกิไม่เพียงไม่เอ่ยขอบคุณลูกชายกลับออกคำสั่งว่าไอ้หนูไปปลุกมาจิมานี่หน่อยมาจิก็คือมาจิโกะผู้เป็นแม่นั่นเองอย่าเลยครับพ่อแม่เหนื่อยมากกำลังนอนพักผ่อนอยู่พ่อก็เหนื่อยยังตื่นอยู่เลยนี่ไงพ่อทำเพราะตัวเองชอบนี่นาช่างเถอะหน้าไปปลุกแม่มาเร็วเข้ามีธุระอะไรกับแม่เหรอมีสิจะให้กินเบียร์แม่อาจไม่อยากกินก็ได้ไม่เป็นไรแค่บอกว่าพ่อเรียกขี้คร้านจะรีบแจ้งออกมาหาผมกับพ่อสองคนก็พอแล้วนี่ครับผมมีเรื่องอยากเล่าให้พ่อฟังด้วยเอาเถอะพ่อขอร้องอย่าเคร่งนักเลยเราไม่ควรแบ่งแยกแม่เป็นส่วนเกินไม่ใช่หรืออย่างนี้ทุกทีเลยคาโอรุเดินไปห้องนอนอย่างเสียไม่ได้ไม่รู้ทำไมหน้าที่ปลุกแม่ถึงต้องตกอยู่กับเขาไม่ใช่พ่อหลายปีก่อนครั้งหนึ่งพ่อพยายามจะปลุกแล้วถูกแม่อารมณ์เสียดูเหมือนพ่อจะเข็ดขยาดมาตั้งแต่นั้นในบ้านฟุตามิสุดท้ายแล้วความเอาแต่ใจของพ่อได้รับการตอบสนองเสมอไม่ใช่เพราะอำนาจความเป็นพ่อของฮิเดยุกิครอบงำเหนือลูกแต่เขามีความเป็นเด็กมากที่สุดในสมาชิกครอบครัวทั้ง3คนต่างหากคาโอรุเคารพยกย่องความสามารถในฐานะนักวิทยาศาสตร์ของพ่อแต่ขณะเดียวกันจริงๆแล้วเด็กชายพอจะรู้ได้ว่าฮิเดยุกิขาดตกบกพร่องความเป็นผู้ใหญ่ในบางจุดแม้ไม่รู้แจ้งชัดว่าพ่อขาดอะไรไปแต่คาโอรุก็คิดได้ทั้งที่ยังเด็กว่าระหว่างการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความเป็นเด็กจะค่อยๆลดหายไปเปลี่ยนเป็นสามัญสำนึกของผู้ใหญ่ขึ้นมาแทนที่ฮิเดยุกิคงขาดกลไกส่วนนี้ไปกระมังบทที่1ที่สุดแห่งค่ำคืนวรรค3คาโอรุหนักใจที่จะต้องรบกวนนิทรามอันสุขสงบของแม่เมื่อกลับไปถึงห้องนอนเด็กชายฝืนใจค่อยๆเปิดประตูบานเลื่อนอย่างแผ่วเบาและพบว่ามาจิโกะตื่นแล้วเธอลุกขึ้นนั่งใช้มือสางจัดแต่งทรงผมอยู่บนฟูกที่นอนไม่จำเป็นต้องปลุกอีกแม่คงตื่นเพราะเสียงเอะอะของพ่อขณะกลับเข้าบ้านอ้าวขอโทษครับแม่คาโอรุกล่าวขอโทษแม่แทนพ่อไม่เป็นไรจ้า
แม่พูดด้วยดวงตาอ่อนโยนเช่นเคยคาโอรุแทบไม่เคยโดนแม่ดุส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่สมเหตุผลความปรารถนาของเด็กชายจึงได้รับการตอบสนองจากแม่เสมอรู้ได้จากคำพูดและการกระทำว่ามัจิโกะเชื่อถือลูกชายผู้ยังเล็กเต็มที่คาโอรุทั้งดีใจพร้อมกับรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ตามมาคาโอรุเรียกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับพ่อแม่ว่าสมดุลสามฝ่ายเช่นเดียวกับการเป่ายิงฉุบพ่อแม่และคาโอรุต่างมีคู่ที่แข็งกว่าและอ่อนกว่าคาโอรุแข็งกว่าแม่แต่อ่อนกว่าพ่อจึงถูกพ่อบังคับให้ร่วมปฏิบัติการอันอยู่นอกเหนือเหตุผลหรือจำต้องรับฟังคำสั่งอยู่เนืองๆฝ่ายพ่อนั้นแข็งกว่าลูกจึงวางอำนาจสั่งการได้แต่กับภรรยาคือมัจิโกะเขาไม่สามารถแสดงอำนาจต่อเธอเพียงแค่ภรรยาอารมณ์ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนสีหน้านอบน้อมตัวรีบไปเลยฮิเดยุกิไม่มีทางอื่นนอกจากต้องยัดเยียดหน้าที่ปลุกภรรยาให้ลูกชายเพราะแม่จะใจกว้างโอนอ่อนผ่อนตามคำเรียกร้องของลูกส่วนสามีบางครั้งเธอจะใช้ไม้แข็งตำหนิติเตียนราวกับสามีเป็นเด็กเล็กๆฮิเดยุกิเคยพูดเชิงภาคภูมิใจว่าครอบครัวสงบสุขเพราะรักษาสมดุลอำนาจระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างดีเลิศเขาใช้ศัพท์เฉพาะด้านเก่าๆเช่นความสัมพันธ์อันไร้ระเบียบการจัดองค์กรตนเองมาล้อเลียนความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเองความสัมพันธ์อันพิเศษเฉพาะเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของสมาชิกในครอบครัวเลยแต่เกิดจากการที่บุคลิกลักษณะของแต่ละคนผสมผสานขัดแย้งปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นรูปแบบนี้โดยธรรมชาติฮิเดะทำอะไรอยู่หรือมัจิโกะถามพลางแต่ปลายนิ้วสางผมจากต้นคอค่อยๆรวบผมยกขึ้นดื่มเบียร์อยู่ครับเลวไหลจริงดึกป่านนี้แล้วพ่อให้มาเรียกแม่ไปดื่มด้วยกันมัจิโกะหัวเราะเสียงขึ้นจมูกพลางลุกขึ้นจากที่นอนคงหิวล่ะมั้งอาจแค่อยากเห็นหน้าแม่ก็ได้ได้ยินคาโอรุพูดสีหน้าจริงจังเช่นนั้นมัจิโกะก็หัวเราะขันขันอีกหน้าตาคล้ายอยากจะบอกว่าลูกไม่รู้อะไรสักหน่อยแต่คาโอรุเคยประจักษ์ถึงสัมพันธ์สวาทของพ่อแม่มาตั้งนานแล้ว3เดือนก่อนทั้งที่เป็นฤดูฝนกลับไร้ฝนตกคืนหนึ่งกลางเดือนมิถุนายนอากาศเริ่มบอกลางการมาเยือนของฤดูร้อนคาโอรุได้เผชิญหน้ากับพ่ออย่างจังกลางห้องครัวในสภาพไม่คาดคิดสร้างความประหลาดใจน้อยๆแก่เด็กชายคืนนั้นคาโอรุหมกตัวเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องส่วนตัวคอแห้งจนทนไม่ไหวจึงเข้าไปในครัวหมายดื่มน้ำแร่บ้านเงียบสงัดเพราะพ่อแม่บอกว่ามีงานต้องทำต่างแยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันบ่อยครั้งที่พ่อแม่หลับไประหว่างทำงานคาโอรุเลยนึกว่าคืนนี้คงเป็นเช่นนั้นไม่ทันเอะใจว่าพ่อกับแม่อยู่ในห้องเดียวกันคาโอรุไม่ได้เปิดไฟเขายืนรินน้ำแร่ใส่แก้วท่ามกลางความมืดหยิบน้ำแข็งก้อนหนึ่งใส่ปากขณะเปิดตู้เย็นจะเก็บขวดน้ำเขาก็อยู่ในท่าหันไปเผชิญหน้ากับฮิเดยุกิซึ่งเดินเข้ามาในห้องพอดีแสงไฟจากตู้เย็นฉายอาบเรือนร่างเปลือยเปล่าของพ่อฮิเดยุกิตกใจเกือบผงะถอยหลังทว่ามิได้มีทีท่าขวยอายแต่อย่างใดอ้าวมายืนอยู่มืดมืดว่าแล้วก็ฉวยแก้วน้ำจากมือของคาโอรุไปดื่มอึกโดยไม่ใส่ใจว่าตัวเองเปลือยอยู่คาโอรุไม่เพียงตกใจว่าเห็นพ่อโป้แต่ที่ทำให้ตกใจกว่าคืออวัยวะเพศของฮิเดยุกิขยายใหญ่กว่าปกติมันอาบเคลือบด้วยน้ำเมือกบางๆสะท้อนเงาเป็นประกายเลื่อมพรายเวลาอาบน้ำด้วยกันส่วนใหญ่อวัยวะเพศของพ่อจะอ่อนน้อยไร้เรี่ยวแรงทว่าบัดนี้มันเป่งพองเต้นตุบๆเชิดหัวผงานแสดงถึงความภาคภูมิใจจากการได้ปฏิบัติหน้าที่จบไปสดๆร้อนๆในฐานะอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายคาโอรุไม่อาจละสายตาไปจากส่วนนั้นของพ่อได้จนกระทั่งเขาดื่มน้ำเสร็จจ้องอะไรตาไม่กระพริบอิจฉาหรือไงเปล่าคาโอรุตอบอย่างเฉยเมยฮิเดยุกิห่อไหล่เล็กน้อยใช้ปลายนิ้วชี้ขวาปาดหยดน้ำอสุจิขึ้นมายื่นใส่หน้าคาโอรุนี่ไงบรรพบุรุษของแกฮิเดยุกิพร่องขึ้นอย่างจริงจังแล้วป้ายนิ้วลงบนขอบอ่างล้างชามในครัวที่คาโอรุยืนพิงอยู่คาโอรุอุทานอะเอี้ยวตัวมองของเหลวสีขาวบนขอบอ่างไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรฮิเดยุกิหันหลังกลับแล้วหายตัวลับเข้าไปในส้วมครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงปล่อยปัสสาวะกระปริบกระปรอยออกมาเข้าหูจากห้องส้วมซึ่งเปิดประตูทิ้งไว้คาโอรุเคยสงสัยหลายครั้งว่าพ่อโง่หรือฉลาดกันแน่พ่อเป็นนักวิจัยชั้นยอดในด้านวิศวกรรมสารสนเทศแต่พูดถึงพฤติกรรมแล้วกลับทำตัวยิ่งกว่าเด็กเล็กๆคาโอรุเคารพนับถือพ่อทว่ามีบางจุดที่สงบใจทนดูไม่ได้
คาโอรุพอจะเข้าใจว่าแม่หนักใจกับพ่อแค่ไหนเขาคิดพลางสังเกตดูอาการของบรรพบุรุษตามพ่อเรียกเชื้ออสุจิว่ายวนในหยดน้ำเชื้อขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลืองถูกอ่างสเตนเลสดูดชิงความร้อนทยอยดับชีวิตลงแน่นอนว่าไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่คาโอรุก็จินตนาการเห็นกระทั่งใบหน้าของอสุจิแต่ละตัวที่ตายไปแล้วปล่อยซากทับถมซ้อนกันอยู่ชั้นล่างเขาพยายามจะติดตามดูความเคลื่อนไหวอันสมจริงของฝูงอสุจิตัวอสุจิซึ่งเกิดดับเพิ่มลดปริมาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายในร่างกายของพ่อมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกับไข่เมื่อไข่ผสมกับเชื้อเกิดการปฏิสนธิจึงจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ถึงกระนั้นยังไม่อาจนับว่าเป็นคนเต็มตัวคิดอีกแบบเราอาจตีความว่าอสุจิและไข่คือหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายก็ได้เซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นดำรงอยู่สืบเนื่องมาตั้งแต่กำเนิดชีวิตแทบจะกล่าวได้ว่ามันเป็นอมตะคาโอรุไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้สังเกตดูเชื้ออสุจิของพ่อด้วยตาเปล่าโดยละเอียดเช่นนี้ต้นกำเนิดแห่งชีวิตของตนอยู่นี่เองเราเกิดมาจากสิ่งเล็กๆเช่นนี้จริงหรือคาโอรุพิศวงสุดบรรยายก่อนเชื้ออสุจิจะถูกสร้างขึ้นในกายพ่อมันไม่มีตัวตนมาก่อนเป็นการสร้างจากความว่างเปล่านี่คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีเฉพาะในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นคาโอรุคมะคะเม่นสำรวจเชื้ออสุจิจนไม่ทันรู้สึกตัวเมื่อพ่อปลดทุกเบาเสร็จกลับมาทำอะไรอยู่ไอ้หนูพ่อถามคาโอรุผู้จับตามองเชื้ออสุจิบนขอบอ่างสเตนเลสอย่างไม่รู้หน่ายดูเหมือนพ่อจะลืมเรื่องเล่นตลกที่ตัวเองทำไว้หมดแล้วผมกำลังสังเกตการของพ่ออยู่นะคาโอรุพูดโดยไม่เงยหน้าฮิเดยุกิเพิ่งนึกออกว่าคาโอรุดูอะไรอยู่จึงหัวเราะขึ้นสั้นๆเด็กบ้องมีใครเขาตั้งอกตั้งใจดูของแบบนี้กันบ้างน่าอายจริงฮิเดยุกิคว้าผ้าขี้ริ้วในครัวมาเช็ดคราบอสุจิแล้วโยนผ้ากองไว้ในอ่างทำให้ภาพลักษณ์ของชีวิตซึ่งกำลังจะจุติในจินตนาการของคาโอรุหดหายสลายสูญไปพร้อมกันคาโอรุคล้ายถูกจู่โจมด้วยลางร้ายเพราะเขาจินตนาการเชื่อมโยงเสมือนร่างกายตนพลอยถูกเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วแล้วโยนทิ้งอย่างไม่แยแสตามไปด้วยเรื่องลับส่วนตัวของพ่อแม่อันไม่ควรแต่ต้องพาดพิงเมื่อมาเจอท่าทีแบบนี้ของพ่อเข้าเลยไม่เหลืออะไรเป็นสิ่งต้องห้ามอีกคาโอรุยังจดจำคืนนั้นเมื่อ3เดือนก่อนได้ประดุจเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อคืนแน่นอนว่ามาจิโกะไม่รู้เรื่องสามีหลบออกจากห้องนอนไปห้องน้ำและแวะเปิดตู้เย็นเล่นพิเรนกับลูกชายถ้ารู้เธอต้องโกรธเป็นฟืนไฟด้วยความอายไม่พูดจากับสามีไปนานหรืออย่างน้อยๆก็คงไม่นึกอยากลุกขึ้นมาทำกับแกล้มเล่าให้ดังคืนนี้ยุ่งจริงเลยมาจิโกะพึมพำเช่นนั้นซ้ำๆแต่ก็กระวีกระวาดจัดแต่งทรงผมกลัดกระดุมเสื้อที่สลับกันใหม่ภาพนี้ชวนให้คาโอรุยิ้มแย้มอย่างเป็นสุข